ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะและเกศรินทร์ชัยเฉลิมพลค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะที่ฉันต้องเซ็กซี่แข่งกับเกศรินทร์แล้วนะคะเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้เกศรินทร์มาโดยชุดเปลือยหลังค่ะผู้ชมค่ะแม่ค่ะโอ้โหปิดหน้าเปิดหลังค่ะโอ้โหโชว์ความเป็นแบบเห็นไหมคะเห็นกล้ามเนื้อโอ้นางเลิศจังเลยอ่ะนี่คือชุดจัดรายการเบาๆนะคะผู้ชมค่ะนางยังแต่งตัวขนาดนี้เลยอ่ะคอนเซปต์ในวันนี้เป็นคอนเซปต์อะไรคะน้องแนทแข่งกับนางเอกค่ะแข่งกับนางเอกที่เขากำลังมาแรงในตอนนี้ชุดแข่งกับนางเอกใช่ซึ่งเราไม่ใช่นางเอกแต่เราอยากจะเป็นนางเอกค่ะแม่บอกให้เดี๋ยวนี้นางเอกเขาก็แต่งตัวมากกว่าแนทเกศรินทร์แล้วนะจริงเหรอบางคนเนี่ยแต่งคว้านนมนะบางคนเปิดหลังนะย้ำว่าคือนางเอกนะคะคือหนูว่าเป็นนางเอกแบบว่าที่แอบร้ายอะค่ะคุณแม่ร้ายด้วยสายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือเขาเรียกว่าโลโก้เราไม่ใช่นางเอกแต่เราพยายามจะสร้างลุคให้เป็นนางเอกโลโก้เราไม่ใช่นางเอกหน้าตาเราอาจจะแบบว่าดูเป็นนางร้ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อในมันดูกันที่เนื้อในค่ะว่าใครคือนางเอกเพราะนางเอกปัจจุบันนี้หน้าหวานหวานแบ๊วแบ๊วนะคนร้ายกันทั้งนั้นแหละค่ะจริงจริงส่วนอีพวกร้าย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 ชิ้นนี้มันเข้าวัดทำบุญกันเยอะเลยนะดิฉันรู้สึกเป็นตัวดิฉันเนาะจริงนางร้ายหลายๆคนเนี่ยอย่างพี่กิ๊กมายุรินทร์ขออนุโมทนานะคะคุณกิ๊กมายุรินทร์เนี่ยก็คือไปบวชเรียบร้อยแล้วยังไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดศึกเลยนะคะรวมไปถึงหลายๆคนอย่างน้องเนยโชติกาเนี่ยเอะอะเข้าวัดเอะอะไหว้พระเราจะเห็นภาพเลยในอินสตาแกรมส่วนนางเอกทำอะไรเอะอะปาร์ตี้เอะอะไปเที่ยวต่างประเทศเอะอะแอปแอปถูกต้องเอะอะบางทีถ่ายรูปโชว์นู่นนี่นั่นใช่อันนี้คือเรื่องจริงนะคะเก็บกดไงรับกดเก็บกดน้องแนทขาถ้าเปิดรายการมาขนาดนี้พูดถึงนางเอกขนาดนี้วันนี้เราต้องพูดถึงวงการบันเทิงแล้วแหละข่าวแซ่บๆที่กำลังเป็นกระแสอยู่ทุกวันนี้คุณแม่เอาจริงๆดังแล้วก็เป็น Talk of the Town ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้กันเลยทีเดียวมีหลายข่าวเลยนะคะแนทเกศรินทร์มาทั้งทีค่ะคุณผู้ชมขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเราจะยกวงการบันเทิงค่ะรวมไปถึงวงการพระเครื่องวงการบันเทิงนะคะมาอยู่ในรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะแต่กฎกติกาของเราเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้รวมไปถึงนะคะเมาส์กับแนทเกศรินทร์ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงจานโลกูทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะเว็บไซต์ดูกันสดๆได้เช่นกันค่ะที่ www.channel8thailand นะคะรวมไปถึงค่ะสามารถดูได้ที่แอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะและ Twitter Instagram และ YouTube ก็เสิร์ชไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยค่ะถ้าพูดถึงวงการบันเทิงนะคะถ้าพูดถึงพระเอกพระเอกตอนนี้ที่กำลังมาแรงเลยนะคุณแม่พี่เต๋อเต๋อเรวัตใช่ไหมเต๋อสันทวิทย์ค่ะคนละคนเนี่ยเพราะว่าแล้วก็มีใครอีกนะพี่ซันนี่ใช่ไหมซันนี่ยูโฟไม่ใช่แม่ซันนี่ยูโฟหรือว่าไม่ใช่คุณแม่อดีตแม่ซันนี่เคยเป็นพระเอกนะเขาเป็นนักร้องที่เคยเจออันนั้นเขาคือแต่ตอนนั้นเขาก็โมหน้าแล้วไงแต่ยังไม่เห็นตอนที่เขาเคยร้องไงหูหล่อมากจริงเหรอหล่อมากเคยซื้อเทปแม่ซันนี่ด้วยจริงอ่ะเคยอุดหนุนเทปด้วยนะคะซันนี่ยูโฟนะคะแต่ตอนนี้ซันนี่ก็ออกเทปใหม่เป็นซันนี่เป็นสาวแล้วนะคะแต่ที่ซันนี่ที่เราพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือซันนี่สุวรรณเมธานนท์หรือว่าซันนี่เพื่อนสนิทค่ะชอบใช่ไหมชอบแนวติสเตอร์ประมาณนึงอ่ะคุณแม่ชอบคือเราแต่เนี่ยชอบผู้ชายผมยาวถ้าพูดถึงความเซอร์เนี่ยชอบผู้ชายผมยาวมากกว่าโอ้โหถ้าผู้ชายผมยาวเนี่ยนะครับขอแนะนำเลยค่ะใครคะมีอีกหลายคนเลยนะครับผู้ชายผมยาวเนี่ยเนี่ยชอบสไตล์พี่หลุยส์สก๊อตพี่เล็กไปไม่เนี่ยชอบพี่หลุยส์สก๊อตมากแล้วเน็ตบ้าเขาตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เน็ตพูดในรายการแบบนี้ไม่ได้นะเพราะหน้าแนทก็ใกล้เคียงคล้ายๆกับน้องนุ่นรามิดานะจริงเหรอเดี๋ยวเขาจะหลุยส์จะจำผิดจำถูกก็เปล่าคนไหนนุ่นคนไหนแนท
แต่ดีๆแนทแต่ยังสู้พี่นุ่นไม่ได้พี่นุ่นเขาแซ่บกว่าคือแนทชื่นชอบแนทชื่นชอบแนทชอบเขาตั้งแต่แนทเรียนประถมแล้วแนทมีเงินนะได้จากค่าขนมเนี่ยแนทไปซื้อแต่รูปหลุยส์สก็อตแปะแบบนี้เลยคุณแม่แปะที่ไหนครับแปะที่ไหนแปะที่ผนังตู้เสื้อผ้าโอ้แล้วก็ซื้อแบบเทปเขาทุกอย่างเป็นที่หลุยส์สก็อตหมดหลุยส์สก็อตเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะก็ซื้อรูปมาแปะซื้ออะไรมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าของหลุยส์สก็อตทั้งหมดจินตนาการมาว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเจอหลุยส์สก็อตหรืออยากจะร่วมงานกับหลุยส์สก็อตบ้าถึงคลั่งมากคลั่งถึงขนาดว่ากรี๊ดการ์ดแบบฉันเนี่ยแหละเมียหลุยส์โอ้โหจินตนาการมันคือจินตนาการค่ะผู้ชมขาจินตนาการใช่จนเขาตัดผมแล้วหนูก็เลยเลิกชอบอ๋อพอเขาผมสั้นปุ๊บไม่ชอบไม่ชอบเปลี่ยนไปชอบคนใหม่ถ้าคือพี่โป่งหินเหล็กไฟไม่เอาไม่ใช่แล้วต้องใครผมยาวต้องไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะสปิกไม่ผมยาวแล้วตอนนี้ชอบอลิชาเกียร์ชอบฝรั่งอ้าวนะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันค่ะผู้ชมขาว่าอลิชาเกียร์สามารถนะคะมาเจอกับแนทเกียรติศรินได้หรือไม่ค่ะนักมวยปั้มก็นี่เลยค่ะใครคะดัมมาซูโมโตะใช่เดอะล็อกเดอะล็อกซีน่าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเดอะล็อกมีหนูตาม follow IG เขาอยู่แต่เดอะล็อกเขาดูอายุเยอะแล้วนะฮะแต่ทุกอย่างยังแน่นคุณแม่คนนี้ก็แน่นมากเช่นกันคนที่แนทชอบเลยวันนี้มีข่าวมาด้วยค่ะผู้ชมคะเป็นเรื่องของซันนี่สุวรรณเมธนนท์เขาบอกว่ามีกระแสเกาเหลากับคุณเต๋อสันทวิชมีข่าวว่าทะเลาะกันแย่งแฟนมีข่าวเกาเหลากันแต่ซันนี่บอกว่าซันนี่เนี่ยโสดเขาโสดเหรออายุอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ติดแบบนี้แต่หนูชอบที่เขาเล่นหนังนะที่เขาเล่นอีแต่ไอ้ไฟ thank you ที่เป็นภาษาไอ้ไฟ thank you love you นะคะร่วมงานกับน้องไอซ์ปรีชญานั่นเองค่ะซันนี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเขาเรียกว่าเป็นพระเอกหน้านิ่งทำอะไรก็แล้วแต่หน้าก็จะนิ่งๆแล้วก็ฮาแล้วก็ขำนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีกระแส2กระแสด้วยกันกระแสแรกเขาบอกเลยค่ะว่าซันนี่เนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับเต๋อฉันทวิชจริงเหรอถึงขั้นไม่คุยกันนี่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะใช่เขาอยู่ค่ายเดียวกันนะแล้วเขาก็ติดบอกกันสองคนคล้ายกันซึ่งเต๋อเนี่ยมีข่าวกับน้องใหม่ดาวิกาไปแล้วถูกต้องคนก็เลยมองว่าอ๋อเพราะเต๋อมีแฟนไปแล้วไงซันนี่ก็เลยเหงาซันนี่ก็เลยทะเลาะเบาะแว้งหรือเปล่าไม่เกี่ยวมั้งแม่ก็ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวส่วนอีกกระแสหนึ่งอีกคำถามหนึ่งที่เขาบอกว่าซันนี่เนี่ยโสดไม่มีแฟนแล้วไม่เหงาหรอวันนี้เนี่ยเราจะฟังจากปากซันนี่กันค่ะผู้ชมค่ะว่าความรู้สึกเนี่ยซันนี่จะรู้สึกอย่างไรบ้างกับการเป็นหนุ่มโสดและรู้สึกยังไงบ้างกับกระแสข่าวที่เกาเหลากับเพื่อนสนิทอย่างเต๋อนะคะไปฟังจากปากซันนี่กันค่ะท่านนี้ของคือออริจินครับผมปีนี้มีเซ็นเตอร์ลงจีบเยอะไม่แน่ใจไม่ต้องถามแล้วเนี่ยฮะอยู่ทีมผู้จัดการผมฮะเยอะเยอะไหมคะเดี๋ยวถามเลยใช่ครับเยอะไหมครับปีนี้เยอะไหมคะไม่รู้ว่าแล้วแต่ไม่ได้ไหนแต่เราแต่งตัวแฟชั่นขึ้นมามากขึ้นมาเหมือนกับกว่าปีไม่รู้จริงๆสิ่งทั้งหมดมันก็เป็นของภายนอกครับสุดท้ายตัวเราก็เหมือนเดิมไงครับแค่นั้นเองใช่ไหมแต่คงมีความคลาสสิกอยู่แล้วจริงๆเราชอบแต่งตัวแบบไหนคะแต่งตัวแบบไหนฮะก็แล้วแต่แล้วแต่เหมาะสมกับงานอะไรเงี้ยเหมาะสมกับงานหรือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องใช้จ่ายไปแค่นั้นเองครับไม่รู้จะทำถ้าเขาเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกอ่ะผมไม่รู้จะไปวิจารณ์เลยเขาใช่ไหมฮะใช่ไหมเออว่าเรารู้สึกยังไงที่แบบว่าคนแบบเอ้ยเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรก็ผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับผมใส่อะไรก็ได้จริงๆแล้วใช่ไหมเจ้ากี่หล่ออ่ะใช่ไหมอยากให้เราไปอยู่ในสินค้าของเขาหรือว่าอยากให้เราไปงานของเขาเรารู้สึกดีใจครับมันมีคนชวนเราไปเที่ยวเรารู้สึกดีใจถ้าไม่ชวนเนี่ยอาจจะแบบอ้าวน้อยใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเซนนั้นหลายๆคนที่จะบอกว่าที่ทันดูโดดเด่นหล่อสูงรู้สึกยังเพราะสีมั้งฮะน่าจะเพราะสีใช่เพราะสีโดดจากอันอื่นมาเลยใช่เยอะใหม่เป็นพี่สุดเขาเหมือนจะโจมตีเราผมทั้งยานตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไรเป็นพี่สุดแต่ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเราก็ไปงานเราก็ไปทำงานบางทีเราไม่ได้คิดนะว่าเราจะไปเพราะว่าเราต้องดีที่สุดหรือเปล่าก็เลยเหมือนที่บอกว่าเจ้ากี่หล่อก็ไปร่วมงานน่ะเราคิดแค่ว่าเราไปร่วมงานเราไปทำงานแล้วก็เขาให้เกียรติเราแล้วก็ไปด้วยความยินดีครับผมก็ไม่คิดว่าไปที่นี่นะฉันต้องหล่อขนาดนี้นะผมไม่เคยคิดจังหวะนั้นนะเขียนคิวให้ฉันนะเติมหนวดให้ฉันคลุมขนาดนี้ฉันจะได้หล่อที่สุดผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันดูดีหรือเปล่านะวันนี้ผมฉันเป็นยังไงฉันผมไม่ได้คิดอะไรถึงแม้ว่าชุดสีจะออกกระชุนชาใช่ครับผมเป็นคอลเลคชันของดีไซเนอร์ระดับโลกนะฮะผมไม่รู้ไงใช่ไหมฮะไม่เคยเดินแล้วขนาดกดดันเวลาเดินถ้าเดินเฉยๆยังไม่ได้แต่เวลาเดินเฉยๆแล้วมีคนมาสังเกตกดดันแต่ในวันนี้ก็ได้นะคะหร
ดูเราดูก่อนว่าใครทำอะไรบ้างครับโอเคโอเคฟังน้องหน่อยมีคนตั้งกระทู้ถามครับความสนิทกับพี่ซันนี่กับพี่เต๋อนะฮะตอนนี้ครับหลังทำไมมีไม่สนิทกันมีปัญหาอะไรล่ะครับเขาบอกว่าอะไรว่าแอบไม่เห็นของครับเขาคือใครในเพจในเพจพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรเขาบอกว่าซันนี่กับเต๋อค่อนข้างห่างกันในช่วงนี้ห่างเหินเรื่องอะไรนี่เราก็เจอตลอดนะไปงานนาดาไปอะไรก็เจอกันตลอดนะฮะไม่ได้ห่างเหินยังกดไลค์คอมเมนต์ก็ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรด้วยกันคุณเลยมองว่าแบบจริงๆนาดาวเราไปไหนด้วยกันเรามีกัน 40-50 คนนะเราไม่ได้เรารู้จักกับทุกคนหมดอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าต้องไปอยู่กับคนนี้ตลอดหรือเราสนิทกับใครพิเศษแต่ละคนเขามีเพื่อนกลุ่มของตัวเองเราไม่ต้องทำให้ใครเห็นด้วยคนนี้รู้จักคนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ใครกล่าวโกเล้งเหรอฮะใครกล่าวทำไมเขาพูดอะไรต้องเชื่อเขาอย่างนี้หรอที่ผมบอกตั้งหลายรอบเห็นเชื่ออะไรบ้างเออใช่ไหมเออยังรักยังบอกไม่เชื่อเลยไม่แบบอย่ายังไงอ่ะอย่าตัวผมไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยผมไม่อยากมีปัญหาใครผมโตแล้วฮะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันครับนัดนอกรอบแบบไม่ทำงานนะพี่เป็นเที่ยวกันแต่ละคนมีเพื่อนกลุ่มของตัวเองครับผมใช่เหมือนเพื่อนผมเนี่ยผมคบมาตั้งแต่แบบม.ปลายมหาลัยเงี้ยจะให้ทิ้งไปอยู่กับแกคนอื่นที่เขาน้อยใจมันไม่ได้เราต้องสนิทกับเขาที่สุดมากกว่าเพื่อนที่เราเจอใหม่ๆอยู่แล้วหรือว่าพี่เต๋อไม่สนแล้วแต่เขาก็มีเพื่อนกลุ่มของเขาเขามีเพื่อนกลุ่มของเขาแต่เอ๊ะนี่เป็นพี่เต๋อมีแฟนไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยเจออยู่ดีครับเจอสมมติเจอนานๆเจอเฉพาะในไปไหนกันนาดาวอะไรอย่างเงี้ยจะเจอกันแค่นั้นเองพี่เต๋อตอนนี้มีน้องใหม่มีน้องใหม่ที่เราอุ้ยผมไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวอะไรก็เลยครับใช่ครับไม่แซวกันหรอกไม่แซวไม่เคยแซวใครไม่เคยเตือนใครปีนี้เป็นไงคะส่วนใครกล่าวเนี่ยเขาตั้งเลยกันทั้งนี้อ๋อครับผมอ๋อไม่ได้ยินเดี๋ยวจะไม่ว่าไม่ได้มีปัญหาที่ผมต้องยืนยันผมต้องพิสูจน์แล้วด้วยแหละขอทนายได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นได้ไหมฮะผมได้พูดแล้วสิ้นฮะเราทนายผมมาก่อนเราค่อยว่ากันฮะให้ปะปามผมไม่ได้ครับผมเป็นไงครับปีนี้จะได้เห็นปีนี้จะได้เห็นก็ปีนี้ที่รับไปแล้วก็จะมีซีรีส์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีถ่ายโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยพอที่เห็นซีรีส์หนังยังไม่ได้ตกลงเลยครับแต่ว่าก็อาจไม่แน่อาจจะมีเพราะก็เราอาชีพเราคือนักแสดงครับอะไรนะเอาอะไรฮะไม่เกี่ยวกันละนี่ก็เดินมาตั้งไกลเพื่อมันจะมาถือเหรอฮะโอเคครับคือหนังคือตอนนี้คือยังไม่ได้รับตกปากนะครับว่ามีเรื่องไหนแน่นอนพอเล่นซีรีส์อยู่มันถ่ายนานนะครับผมไม่อยากรับอะไรแบบว่าซ้อนๆไปกองนี้กลับมากองนู้นอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ My Ambulance ครับผมจะได้ชมค่ะได้ชมน่าจะสิงหาครับก็คือปีเล่นปีนี้ไม่มีหนังไม่แน่พอถ่าย Ambulance ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่อะไรแบบนี้อย่างซีรีส์ไม่ค่อยเห็นซันนี่เล่นใช่ครับผมก็มีน้ำตากำมะเทพมีซิทคอมเป็นเนื้อคู่อะไรเงี้ยส่วนมากเป็นอย่างนั้นครับแต่เป็นแบบว่าละครแบบยาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเราอยู่อะไรนานๆแล้วเรามันกั้นตัวเองครับเราอย่าไปนู่นไปนี่บ้างในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะเวลาถ่ายคิวถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยมันจะล็อกไปอาทิตย์หนึ่งต้อง3วัน4วันไปไหนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็จะนานๆเรารับทีครับเห็นว่าพี่แองว่าชวนเล่นละครด้วยเหมือนกันเลยยังโอ้ยนานมากแล้วครับอันนั้นฮะประมาณหลายปีแล้วครับเราก็ไม่ได้เล่นเขายังชวนอยู่ไหมครับไม่แม่แล้วครับผมตอนนี้เหมือนเขาไม่คุยกับผมสักนิดเลยผมเกลียดแล้วมั้งผมว่าทั้งหมดเลยพี่เอกกี้พี่ว่าอะไรไม่คุยกับผมเลยหายไปเลยต้องลืมผมแล้วน่าจะคือทุกคนเอกกี้ยังไงทักมาด้วยนะครับผมลืมผมไปแล้วครับอันนี้เมื่อไหร่จะมีแฟนไม่รู้เหมือนกันนะครับจะวาเลนไทน์แล้วปีหน้านี่กุมภาแล้วอะไรนะฮะเดือนหน้ากุมภาแล้วนะเดือนหน้ากุมภาแล้ววาเลนไทน์ก็เหงาอีกแล้วสิพี่ไม่เคยเหงาเลยนะใครบอกผมเหงาอยู่กับใครอะครับว่าวาเลนไทน์ไม่เหงาไม่บอกไม่อยู่กับใครเราก็ไม่เหงาได้ทำไมเราต้องเหงาอะใช่ไหมเหตุผลอะไรคืออะไรฉันโลลี่อย่างเงี้ยไม่มีเหตุผลเงี้ยครับสาวๆไม่ชอบใครเลยเหรอไม่เจอมากกว่าแค่นี้ยังไม่เจอคนถูกใจใช่ครับผมสเปคเท่าไหร่ไม่มีอ่ะชอบใครบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยใช่ครับผมไม่เห็นเจอใครเลยให้มันให้แบบชอบเดี๋ยวนี้สาวๆดาราแล้วครับนี่ยุอะไรผมสักอย่างอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนแบบว่าวางแผนตะล่อมอะไรผมสักอย่างอยู่ทำไมต้องยากอ่ะทำไมเหตุผลคืออะไรมีแล้วชีวิตดีขึ้นหรือว่าอะไรคิดไปเองว่ามีแฟนคบมานานยังประมาณไม่อยากรู้ไม่ได้เหรอไม่อยากรู้เขามากี่ปีแล้ว
โคตรดีแล้วครับดีมั้ยดีเครียดมั้ยเครียดมั้ยไม่เครียดพร้อมมั้ยเราไม่ไม่เลยดีมันความสุขมันมีแฟนแล้วผักอะไรผักอะไรอยู่ก็มีแฟนแล้วมันดีนะอ๋อดียังไงประมาณอธิบายให้แฟนผมจะได้รู้ผมจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันน่าสนใจตรงนี้ผมไม่เข้าใจเรื่องอะไรมีความสุขได้กันฟังได้เล่าให้คนอื่นฟังได้ไปเที่ยวได้การอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราไม่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับแมวอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องชอบอะไรอ่ะมีความรู้สึกอะไรเลยเหรอก็ไม่มาเพราะตอนนี้ชีวิตมันดีอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรเข้ามาแล้วมันจะดีขึ้นหรือจะน้อยลงเพราะตอนนี้รู้สึกมันดีอยู่แล้วแต่เห็นมิสซี่แวะไปเล่นกับหลานๆหลายคนไปใช่ครับส่วนมากจะเป็นนัดกันไปทานข้าวแล้วต้องแวะไปบ้านเขาก่อนอะไรเงี้ยใช่นี่เราเห็นอะไรเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละถือไมค์ไปดีกว่าถือกล้องครับสรุปชอบอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้สรุปอะไรเลยครับผมปกติชีวิตผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรแบบว่ามันจัดการของมันลงตัวแล้วอะไรเงี้ยนั่นเองแล้วเรารู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการแฟนอ่ะผมต้องการคนที่รู้สึกคนที่รักกันอ่ะมากกว่าแฟนอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าแฟนมันเหมือนธุรกิจอ่ะเหมือนกับว่าแบบถ้าวันนึงเราทำตัวไม่ดีหรือว่าเราไม่ได้ดั่งใจเขาอะก็เลิกกันได้ไงแต่คนที่รักกันมันคือไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรมันรักกันผมอยากได้อย่างนี้มากกว่ารู้สึกมันมีคุณค่ามากกว่าแค่นั้นเองเหมือนแม่ผมหรืออะไรอย่างเงี้ยตีกันหรือว่าอะไรทะเลาะกันเลยสุดท้ายเขารักผมอยู่ดีอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็เหอะบางทีแบบเขาพูดอะไรมาหรือผมพูดอะไรมาจนแต่ก็รักกันอยู่ดีต้องการสิ่งนี้ได้ครับผมกูจะโทรหาแม่แป๊บนึงลืมเลยเนี่ยถือว่าเป็นการเคลียร์แบบชัดเจนนะคะไม่มีอะไรในกอไผ่นั่นเองส่วนเรื่องของโสดเนี่ยคนโสดมันก็เป็นเรื่องปกติไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะกับการที่จะโสดแต่ไม่สนิทหรอกฉันว่าไม่หรอกแหมไม่มีดาราคนไหนที่แบบว่าบอกว่าโสดแล้วไม่มีใครคุยหรอกคุณแม่อย่างหนูก็โสดแต่หนูก็มีคนคุยไงแต่ไม่ได้อยากกินมันมีสองแบบโสดแบบแรกเนี่ยคือโสดในขณะที่พูดอยู่ใช่นะคะพูดอยู่เนี่ยยังไงก็โสดแล้วนะแต่แอบกินเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแอบกินก็ยังถือว่าโสดอยู่ในเมื่อเราตกลงกับคู่ของเราว่าต่างคนต่างพูดนะว่าโสดต่างคนต่างบอกนะว่าโสดแบบนี้เลยส่วนเรื่องของคนโสดเนี่ยปล่อยเขาไปมาเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงกันบ้างดีกว่านี่ไงหนูบอกวันนี้เนี่ยหนูต้องแบบมาเป็นนางเอกจริงๆคุณแม่เพราะว่าข่าวเขาดังจริงๆนางเอกมักถูกทำร้ายค่ะน้องแนทใช่นางเอกมักถูกกระทำเธอยังอยากเป็นนางเอกอีกเหรอคะแต่หนูเป็นนางเอกที่สู้คนไงคะคุณแม่คะนางเอกยุค2019ค่ะแต่หนูจะมาแบบแนวเรียบร้อยก็ไม่ใช่ที่สันดานเดิมเราก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่จะสู้ใครไม่ได้อย่างนี้ค่ะคุณแม่ค่ะพี่แอฟเราเห็นคลิปพี่แอฟที่เมื่อวานไปออกอีเวนต์กันคุณแอฟทักษอรนั่นเองนะคะคุณแม่สุดสตรองนะคะแล้วสวยตลอดการจริงๆนะดูสิตอนนี้งานคุณแอฟเยอะมากๆนะคะออกงานอีเวนต์บ่อยมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคุณแอฟเนี่ยก็ต้องนะคะในส่วนของการหาเงินในการเลี้ยงน้องปีใหม่ด้วยนะคะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเนื้อหอมมากๆถ่ายละครติดต่อคุณแอฟเพียบเลยใช่น้องแนทขาถามกันแบบนี้คุณแอฟเนี่ยเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนค่ะเป็นไอดอลน้องแนทด้วยไหมคะเขาเป็นในเรื่องของความสตรองค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่เรียบร้อยนะคะพูดจาหวานซึ่งผิดกับเรานะคะแล้วทีนี้ค่ะในเรื่องของความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาก็มีความที่เก่งมากๆอันนี้เรายังสู้เขาไม่ได้เลยนะเรื่องจริงล่าสุดค่ะคุณแอฟออกมาพูดแล้วนะคะคุณแอฟบอกว่าคือประเด็นเนี้ยเขาบอกว่าขอไม่พูดเรื่องของแมทพิรณีเพราะอะไรเพราะแอฟเนี่ยอยากจะให้จบไปได้แล้วลำบากใจที่จะต้องตอบเรื่องของคนอื่นนี่ไงคุณรังสตีเขามักจะตอบแบบนี้เขาจะไม่ยุ่งจะไม่โยงไปเรื่องของคนอื่นผิดกับคนอื่นที่ต้องไปโยงถึงคุณแอฟถูกเอ้ยคุณแม่เขียนใครไหมเนี่ยแต่จริงๆพี่แอฟเขาก็พูดถูกนะคะว่าสุดท้ายมันก็มาลงที่พี่แอฟอยู่ดีใช่อันนี้ก็เรื่องจริงแต่คุณแอฟเนี่ยจะพูดอย่างไรบ้างคุณแอฟเนี่ยนะคะเขาจะอธิบายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไรวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะมีคลิปสัมภาษณ์คุณแอฟทักษอรมาให้กับผู้ชมได้ฟังกันและคุณผู้ชมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะคะใส่ในโซเชียลของเรามาได้เลยอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรนะคะสามารถใส่ข้อความมาขณะที่ชมคลิปอยู่ได้ด้วยนะคะอ่ะไปชมคลิปของคุณแอฟกันค่ะคือน้องก็ขอโทษทั้งเราทั้งพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราที่แบบตอนนั้นได้ยินว่าน้องเขาไปกราบขอโทษรู้สึกงงๆว่าอะไรอย่างเงี้ย
จากที่แอปได้ฟังเนี่ยแอปไม่ดียังไงดีคะเอาเป็นว่าแอปขออนุญาตยังไม่ตอบอะไรตรงนี้ได้ไหมคะคือแอปรู้สึกว่าแอปขอพูดเฉพาะเรื่องของแอปอะค่ะเพราะว่าอันนี้คือด้วยความตั้งใจที่ว่าไม่อยากให้กระทบกันไปมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาช่วงหลังอะนะคะ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแอปก็คือก็มักจะเป็นเกมแบบส่งกันไปมาแล้วสรุปสุดท้ายอะตอนนั้นมันจะมาโยนที่แอปเป็นคนสุดท้ายเสมอซึ่งอยากจะบอกว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ง่ายอะค่ะในการจะตอบเพื่อจะเคลียร์ตัวเองในระดับนึงแล้วก็ไม่ทำให้กระทบท่านอื่นคราวนี้ก็วันนี้แอปก็คงอยากจะขอทำอย่างนั้นต่อไปอะค่ะคือไม่อยากถ้าตอบอะไรไปเดี๋ยวก็จะต้องกระทบท่านใดท่านหนึ่งอีกอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลถึงจิตใจเรายังไงบ้างคะเวลาแบบโดนกระทบอยู่เลยก็แน่นอนก็คงลำบากใจค่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่แอปไม่สามารถจะแบบจะตอบได้เคลียร์เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแอปเนี่ยมันก็ลำบากใจในการจะตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอปไม่มั่นใจก็แอปก็ไม่ควรจะตอบเนี่ยค่ะก็เลยเราก็ลำบากใจในแง่ที่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังในส่วนการให้สัมภาษณ์ของเราร้องงานแล้วคุณน้าออกมาคุณน้าอ๋อค่ะเป็นคุณน้าของพี่ใหม่จริงๆค่ะเป็นน้องชายแอบค่ะอยากว่ามีอยากให้ออกมาพูดถึงมาโยงกับเรากับพี่ใหม่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องวิกค่ะอันนี้แอปก็ได้ส่งข้อความไปขอบคุณแล้วนะคะพอดีน้องวิกไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วก็คือแอปเข้าใจเจตนาของทุกๆคนทุกท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงปีใหม่ซึ่งแอปก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากให้น้องเติบโตมาโดยมีชีวิตปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆนะคะตอนนี้แอปพยายามทุกวิถีทางที่จะประคองให้เขาไม่มากระทบเรื่องใดๆทั้งสิ้นที่มันจะมีโอกาสที่จะกระทบจิตใจของเขาในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคตค่ะแอปจะพยายามโปรเทคเขาในทุกๆด้านเขาได้แจ้งแอปก่อนที่จะโพสต์ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่แต่แอปได้เห็นที่เขาโพสต์แล้วแอปครอบครัวเราเขาพยายามออกมาโปรเทคเราอะไรอย่างเงี้ยแอปเข้าใจค่ะเข้าใจทุกๆคนทุกท่านนะคะแต่ละคนก็เป็นห่วงความรู้สึกของเรากับน้องปีใหม่ว่าแบบโตยงตลอดมาโดนดึงเข้าไปใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ง่ายแต่ว่าแอปก็อยู่ด้วยความเข้าใจค่ะแอปอยากให้วงวันนี้มันจบไปได้หรือยังแอปในความรู้สึกส่วนตัวของเราจบได้ก็ดีค่ะหมายถึงว่าเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็คือคนที่เกี่ยวกับแอปจริงๆก็คือลูกอะค่ะก็คือปีใหม่เพราะฉะนั้นคือแอปจะตอบอะไรก็ได้เฉพาะเรื่องงานถ้าเรื่องชีวิตส่วนตัวก็คือมีแอปและลูกแค่นั้นนะคะตอนที่เป็นแอปซ้อนให้มันตอบมันยากไหมคะยากค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่คิดว่าก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะไม่คืออย่าเบื่อที่แอปจะฟังคำขอบคุณจากแอปละกันค่ะเพราะแอปขอบคุณจริงๆค่ะแต่แอปไม่ได้พี่น้องๆ นักข่าวที่อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนแอปตลอดคือมันคือแอปก็พยายามบอกอย่างที่บอกค่ะพยายามอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ราบรื่นหรืออะไรคือเรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมซัพพอร์ตเราแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพร้อมที่จะเข้าใจแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะอยากจะขอบคุณแฟนๆที่เขาแบบคอยเป็นห่วงเราคอยซัพพอร์ตเราขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณที่เชื่อมั่นในความคิดแล้วก็ในความตั้งใจดีของแอปนะคะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวแอปอะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจคือทุกวันนี้เวลาไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนให้กำลังใจอันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็แอปชีวิตอยากเดินหน้ายังคะอยากเดินหน้าหรือยัง
เดินหน้ามาตลอดไม่เคยหยุดค่ะเพราะว่าคือด้วยเราไม่อยากให้ตัวเองต้องหยุดจมอยู่กับอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรามีลูกค่ะเราก็ไม่อยากจะหยุดอยู่กับพี่ทุกวันนี้ก็เดินหน้าทำงานตลอดค่ะเครียดเหนื่อยไหมคะค่ะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะพยายามมองด้วยความเข้าใจค่ะคิดว่ามันก็เกิดขึ้นได้จริงๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพียงแต่ว่าแอฟอาจจะเป็นคนที่หมายถึงว่าอยู่ท่ามกลางอยู่ในสายตาของประชาชนนะคะน้องปีตอนนี้เป็นไงบ้างคะเพราะว่าเขาเก่งแล้วตอนนี้มากกว่านี้คนบอกว่าคุณแม่สอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าโพสอะไรคือลูกต้องสอนแม่ละค่ะคือไปไกลมากทั้งโพสทั้งเต้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือในมุมเราอะค่ะในมุมคนเป็นแม่ก็เห็นลูกมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยอันนี้ละค่ะที่ทำให้แอฟแบบรู้สึกเป็นพลังที่ว่าอาจจะทำทุกทางให้เขาแบบอยากโอ้นี่นะเป็นการตอบของคุณแอฟฟักซ์ออนค่ะการตอบแบบมีสติเขาจะตอบคุณแบบนี้นะคะถูกต้องเรียกว่าตอบแบบนี้ได้ใจนักข่าวได้ใจแฟนคลับไปเลยทีเดียวค่ะจริงอ่ะการตอบคำถามเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าดาราคนไหนเนี่ยตอบคำถามนักข่าวไม่ถูกหรือใช้อารมณ์ตอบควรมาดูคลิปของคุณแอฟทักษะอ่อนแอฟทักษะอ่อนตอบแบบนี้ใช่และสิ่งหนึ่งที่แม่ปลื้มมากคือการไม่พลาดพิงถึงบุคคลที่3บุคคลที่4บุคคลที่5ใช่แต่เขาพูดถึงแค่ลูกของเขาแค่นั้นเองจบเพราะเขาบอกว่าชีวิตเขาตอนนี้มีแค่ลูกสาวคือน้องปีใหม่เท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องจริงและเขาสามารถพูดได้เพราะเขาคือแม่นะคะแต่ประเด็นค่ะคนโยงกันไปอีกก่อนหน้านั้นคนที่ไม่ใช่แม่โอ้ยคนที่ไม่ใช่แม่ก่อนหน้านั้นค่ะคุณแมทนะคะแมทธีรณีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหลายๆคนก็จับโยงกันไปโยงกันมาค่ะซึ่งประเด็นหนึ่งเนี่ยร้อนแรงมากๆนะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าคุณแมทไม่ควรพูดคุณแมทไม่ควรพาดพิงถึงคุณแอฟทักษะออนไม่ควรพาดพิงถึงน้องปีใหม่เพราะคุณแมทเนี่ยเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอย่าพูดถึงน้องปีใหม่อย่าพูดถึงคุณแอฟเลยอย่าโยงกันไปเลยนะคะพูดทำไมอ่ะคืออันนี้เราก็คาใจเหมือนชาวโซเชียลที่ชาวโซเชียลเนี่ยเขามีคำถามมี question mark มาว่าคุณแมทพาดพิงถึงคุณแอฟทำไมพาดพิงถึงน้องปีใหม่ทำไมแทนที่จบสวยๆชี้แจงในมุมของตัวเองพอใช่ถูกไหมถ้าในมุมนี้นะคะส่วนอีกมุมนึงเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าออกมาพูดทำไมถูกแต่เขามีอีเวนต์ก็ต้องออกมาพูดแต่พูดในที่นี้เนี่ยควรจะพูดขอโทษในฐานะแฟนคลับที่แฟนคลับไม่ได้ติดตามผลงานตัวเองแฟนคลับออกมาต่อว่าต่อขานถูกต้องรวมถึงขอโทษพี่ๆนักข่าวอะไรอย่างนี้อันนี้คือประเด็นร้อนแรงค่ะผู้ชมขาคาดว่านะคะยังไม่จบง่ายๆอุ๊ยหนูว่ามันน่าจะถึงปลายปีนะจริงคือประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากและมันส่งผลกระทบกับชีวิตจริงๆชีวิตคน2คนขออนุญาตพูดในมุมนี้เลยนะคะชีวิตของคุณแอฟทักษะอ่อนนะคะอดีตคนรักเก่าของคุณสงกรานต์ตอนนี้งานพุ่งทยานมากมีงานอีเวนต์เยอะมากมีงานโฆษณาติดต่อมารวมไปถึงค่ะละครเขาบอกว่าตอนนี้คุณแอฟทักษะอ่อนเนื้อหอมมากเขาเป็นนักแสดงอิสระถูกต้องนี่กำลังจะกลับมาเล่นแล้วด้วยจริงกำลังจะกลับมาเล่นละครอีกหลากหลายเรื่องค่ะแต่ในมุมกลับกันค่ะทางด้านของคุณแมทธีรณีค่ะละครออนแอร์ไปบ่วงนฤมิตเรตติ้งน้อยน้อยหรือไม่มีใครดูมีคนดูบ้างนิดแต่น้อย นิดแล้วก็มีละครเรื่องใหม่ที่จะเล่นคู่กับคุณณเดชน์แต่ทุกคนก็แบบเลื่อนเจอโรคเลื่อนไปก่อนเขาบอกเขาชอบณเดชน์นะแต่เขาเรื่องนี้ขอผ่านเป็นโรคไส้เลื่อนนะคะเจอโรคไส้เลื่อนไปก่อนซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าก็ต้องให้กำลังใจนะคะสำหรับคุณแมทปีรณีด้วยในเมื่อคุณแมทเนี่ยออกมาพูดแล้วเนี่ยนะคะก็ประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและยังคงร้อนระอุอยู่เสมอนั่นเองค่ะมาประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่าประเด็นใครคะคุณแม่ขาคุณป๊อกโอ้ยคนนี้เนี่ยแนทนะคะแนทเกษรินบอกว่าชอบมากดิฉันขอรากเสียงยาวค่ะแนทเกษรินบอกปื้มมากปื้มพี่หมื่นมากมาหมื่นแนทให้หมื่นเลยค่ะแนทชอบตอนที่เขายิ้มเขามีเสน่ห์อะไรเงี้ยชอบโดนยิ้มไหมคะไม่ชอบเพราะว่าก็ดูเหมือนเขาเจ้าชู้เวลาเขายิ้มเนี่ยฟันกระต่ายเขาฟันหน้าเขาเห็นไหมคะเขาจะมีเสน่ห์น่ารักนะเขาดูเป็นผู้ชายสุขุมดูเป็นผู้ชายแบบเรียบร้อยแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างแต่เขาเจ้าชู้ดูสายตาสิผู้ชายอย่างเงี้ยสายตาอย่างเงี้ยปากอย่างเงี้ยเจ้าจริงเหรอแนทสามารถวิเคราะห์ได้เลยเหรอว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ค
คนเรามันออกมาทางสายตาคุณแม่นี่คือตาเจ้าชู้ตาเจ้าชู้คือเขามีเสน่ห์แบบของเขาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาเคยออกไปในการสัมภาษณ์กับเพื่อนเขา3คนค่ะแก๊งนี้ก็เจ้าชู้ทั้งแก๊งโอ้โหแก๊งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะซึ่งหนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์นะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้โด่งดังมากเป็นพระเอกหมื่นล้านไปแล้วจริงเหรอมีงานโฆษณามาเพียบนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่า10ตัวและคูณจำนวนเงินไปว่าค่าโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวละกี่ล้านอ๋อใช่รีวิวกี่ตัวนะคะมีงานอีเวนต์อีกวันละ6หลักโอ้โหก็หลักแสนอะหนูยังไม่ได้เสร็จเนี่ยของพวกเขาเลยเราทำงานปีนึงเนี่ยยังไม่ได้เขาออกอีเวนต์งานหนึ่งเลยใช่ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าฮอตมากฮอตมาคู่กับข่าวค่ะข่าวเช้าๆอีกแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวว่าน้องกระแตอาสยามกิ๊กกับคุณป๊อกแต่คราวนี้มาเป็นน้องหมวยลี่หมวยลี่หลายๆคนสงสัยว่าใครคือหมวยลี่หมวยลี่ค่ะคุณผู้ชมขาคือสาวเซ็กซี่นะจากเวทีการประกวดล่าฝันค่ะAcademy Fantasia นั่นเองนั่นคือน้องหมวยลี่ AF นะคะหลายๆคนบอกว่าแล้วเขาไปเจอกันได้ไงเขาไปรู้จักกันได้ยังไงนะคะคือเขาเนี่ยรู้จักกันในฐานะพี่น้องส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะคะก็คือโอ้ยมีอีกหลายคนเลยที่มีข่าวกับคุณโป๊ปไม่ใช่แค่หมวยลี่นะใครก็อยากเป็นข่าวกับโป๊ปปะแหมก็พี่หมื่นเล่นเสน่ห์อ๋อเจ้ามาใครก็อยากเป็นข่าวเป็นข่าวปุ๊บคนรู้จักหมวยลี่ทันทีค่ะทีมงานเราเนี่ยพยายามติดต่อน้องหมวยลี่นะคะซึ่งน้องหมวยลี่ตอนนี้เขาบอกว่าอยากมาเคลียร์เหมือนกันอยากจะเคลียร์ประเด็นร้อนๆแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะเชิญน้องหมวยลี่นะคะมาพูดคุยกันในรายการด้วยแต่หมวยลี่สวยมากนะจริงป้าไม่เคยเจอตัวจริงหรอเคยเจอตัวจริงแม่เคยเจอตัวจริงน้องหมวยลี่สวยน้องหมวยลี่เซ็กซี่ก็สเปคพี่โป๊กเขาไงสเปคเซ็กซี่แบบนี้พี่โป๊กเขาชอบผู้หญิงขาวๆสวยๆหมวยๆน้อยๆน่ารักจังเลยอ่ะนะแต่พี่โป๊กเขาจะสไตล์นี้นะถ้ารู้จักใครก็จะใช้คำว่าเมตตาตลอดเมตตามีเมตตาให้เมตตามุทิตาอุเบกขาอย่างเงี้ยหรอคะเวลาถ้าจะจีบใครแล้วก็บอกว่าอ๋อผมมีเมตตากับเขาเหลือเกินครับอย่างเงี้ยหรอเป็นกัลยาณมิตรอะไรอย่างนี้เขาจะใช้คำพูดอย่างนี้เอ็นรักเอ็นดูน้องเอ็นดูดูเอ็นนะคะเอ็นดูดูเอ็นเอ็นดูเมตตานะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหนุ่มโป๊ปเนี่ยเขาบอกว่าขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าวแม้แต่เล่น IG คนก็เข้ามาทักในอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าเป็นแฟนเนี่ยมโนมีมโนแบบนี้ก็มีมีสายมโนอีกนะวันนี้เนี่ยโป๊ปบอกว่าผมพร้อมแล้วที่จะเคลียร์ถึงสถานะกับน้องหมวยลี่ AF ค่ะจะความรู้สึกนะความรู้สึกของน้องโป๊ปจะเป็นอย่างไรแล้วสถานะจะทำให้คนเนี่ยร้องไห้กันทั้งประเทศหรือเปล่า กับการกิ๊กกับน้องหมวยลี่เนี่ยไปฟังจากปากคุณโป๊ปกันค่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับยังไงตอนอ่านก็ไม่คิดอะไรครับก็คนก็แล้วแต่คนเขาจะมองนะครับประมาณนั้นโดนอีกแล้วนี่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยก็คิดว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมามันก็มีเหตุผลน่ะมันก็แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ร้ายแรงหรือว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว่าแย่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูแล้วก็ปกตินะครับรู้จักกับหมวยครับก็รู้จักก็เคยรู้จักกันแต่ว่าก็ในฐานะพี่น้องนะครับก็เคยรู้จักไม่ได้คุยกันมากความเขาเขียนมันค่อนข้างจะว่าพี่ติ๋งถึงเรารุนแรงเหมือนกันจริงเหรอเขาเขียนว่าไงอ่ะผมไม่รู้เลยก็คือมันมี2คนมันมีคนชื่อหมวยคนนึงแล้วก็ชื่อพิงกี้หรือแพตตี้อะไรนะเออส่วนคนที่แพตตี้ก็บอกว่าให้พี่โป๊ปแมนๆหน่อยออกมายอมรับว่าทำอะไรโป๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นคนใช่ก็คือว่าเราอย่าไปสนใจคนที่เขาเรียกว่าไงเขาไม่มีตัวตนน่ะเนาะคืออันเนี้ยเราก็ตอบไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจก็คือปล่อยให้เขาอยากทำอะไรก็ทำ
ไอประเด็นเนี้ยมันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะมันมานานแล้วแหละแต่ก็เราก็ให้อภัยเขาไปแล้วกันก็คือผมก็อยู่ผมเฉยๆแบบนี้แหละผมก็เป็นคนของผมแบบเนี้ยผมก็ยังไม่มีแฟนแล้วผมก็ได้เจอใครถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คิดว่าเขามาสมอ้างด้วยหรือเปล่าสมอ้างคือหมายถึงว่าแบบเหมือนมโนบอกว่าเป็นเหมือนมโนขึ้นมาเองคนไหนมโนครับแชทที่ไอจีที่หายไปแล้วเพราะว่าพอคนไปถามเยอะนานก็ไม่ยอมตอบกลับใช่ก็เขาไม่มีตัวตนไงครับคนที่ชื่อแพตตี้หรืออะไรเนี่ยที่ผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นกรณีเดียวหรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนที่เคยทำเมื่อต้นปีอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆก็มีคนทำอย่างเงี้ยผมมานานแล้วแหละแต่ว่าพอกระแสละครมันดังมากขึ้นมาเนี่ยก็เลยมันก็เลยมันเหมือนกับบูมขึ้นมาข่าวเนี้ยแล้วตอนนี้ก็คือถ้ามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอแต่เนี้ยขึ้นมาตลอดเนี่ยครับประมาณนั้นเคยคิดถามนะว่าแบบทำไมเราถึงแบบทำไมเป็นเราตลอดเวลาทำไมถึงโดนคนแบบนี้ตลอดเวลาอ๋อผมก็ไม่ได้ถามหรอกก็คงเป็นเพราะว่าเป็นคงเป็นกรรมมั้งไม่รู้นะ เพราะว่ามันตอบไม่ได้นะผมเองก็อาจจะเคยมีนะคะก็คือเคลียร์ค่ะนะคะแต่ก็ถามว่าเคลียร์ชัดเจนไหมอ่ะฉันว่ายังอ้ำๆอึ้งๆอยู่นะฉันยังแบบสรุปอะไรประมาณหนึ่งอะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคนดังเนี่ยไม่แปลกหรอกถ้าจะมีข่าวกับสาวๆอยู่บ่อยครั้งคนดังเนี่ยนะคะขยับตัวทำอะไรนิดนึงก็เป็นข่าวเขาก็เป็นข่าวแล้วนะคะเหมือนแนทเกศรินเนี่ยโพสอะไรไปก็เป็นข่าวอย่าเลยขยับตัวไปคุยกับผู้ชายหน่อยนึงใน IG ก็เป็นข่าวเออคุยกับใครไม่ได้ตอนนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ต้องคุยแบบเงียบๆคุยเองเหมือนโพสต์ลอยๆเองคิดถึงจังเลยเอาคิดถึงใครวะอย่างเงี้ยหรอคิดถึงพี่โอ๊กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยคนก็จะพยายามแบบโยงไปอารมณ์ง่ายๆเราเข้าใจดาราเลยว่าดาราทำอะไรก็มักเป็นข่าวเหมือนแนทเกศรินเนี่ยทำอะไรเป็นข่าวหมดแค่เข้าไปคุยกับเพื่อนหรือคุยกับดาราผู้ชายเนี่ยคนก็จะบอกว่าอ๋อแนทเกศรินไปจีบเขาหรอแนทเกศรินไปสารสัมพันธ์หรอแบบส่วนใหญ่นะแนทไม่เข้าหาผู้ชายมีแต่ผู้ชายเข้าหาจริงๆแล้วเป็นคนที่คือแนทเป็นคนที่เรารู้ไงเราทำงานอะไรเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปหาเขามันจะดูเป็นแรกไงแล้วพอระวังตัวเองไว้อีกสเต็ปนึงเนี่ยคนที่เข้ามาหาเราจะยากมากขึ้นแต่ผู้ชายพวกนั้นจะชอบเพราะเราวางตัวเป็นแม่ถามคำหนึ่งแรดเป็นยังไงคะแรดเงียบไงอ๋อคือคันนั่นแหละแต่ว่าแต่ฉันก็รู้ไงว่าฉันมาจากที่ไหนฉันทำงานอะไรฉันไม่ใช่นางเอกนะคือถ้าเราไปถวายตัวให้เขามันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วไงแม่อันนี้คือเรื่องจริงพูดถึงแรดเงียบแรดเงียบดาราในวงการเออพูดเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนดารารุมตบนะคะมีค่ะแรดเงียบแรดแสดงออกมีหลากหลายแรดอันนี้เราพูดถึงมะม่วงนะคะมะม่วงแรดนะคะพูดแล้วก็เปรี้ยวปากอยากกินแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแต่อย่างใดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมะม่วงแรดที่เราจะพูดนะคะไม่เกี่ยวอันนี้เป็นข่าวอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะเป็นเรื่องของคู่ที่ฉันอิจฉามากนั่นก็คือคุณณเดชน์กับยาย่า NY อ่ะดิฉันรักมากคู่นี้คือเขาน่ารักมาตั้งแต่เริ่มเป็นคู่จิ้นกันแล้วนะคุณแม่จริงจนเลิกจิ้นมาเป็นมาคบกันคู่กันก็ดูแลกันมากขึ้นใช่ไปไหนมาไหนด้วยกันตามเฝ้าถึงกองถ่ายนี้นี่ก็เขาถ่ายละครด้วยกันเมื่อก่อนเขามีถ่ายละครด้วยกันก็ล่าสุดละครอะไรนะที่เขาเล่นด้วยกันที่คุณยาย่าเป็นเจ้าหญิงใช่ใช่นะคะเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับล่าสุดนาคีไงนาคี2ที่เล่นภาพยนตร์น่ะก็ร้อยล้านเหมือนกันร้อยล้านทะลุร้อยล้านเหมือนกันนะก็คือคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเขาเนี่ยตัวติดกัน24ชั่วโมงเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยจริงเหรอคือเขาถ่ายรูปด้วยกันร่วมเฟรมเดียวกันไปปั่นจักรยานด้วยกันไปตามเฝ้าที่กองละครด้วยกันนั่นเองค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไปไหว้พระก็ไปไหว้ด้วยกันไปเมืองเก่าก็ไปด้วยกันไปงานก็ไปงานอีเวนต์ด้วยกันแต่กระซิบนิดนึงค่ะคุณผู้ชมขาถ้าไปงานอีเวนต์ค่าตัวขึ้นนะคะถ้าเป็นงานคู่โอ้ยก็เขาดังขนาดนี้ถึง7หลักไหมคะคุณแม่ต่องานไม่ถึงค่ะน้องแนทอ๋อ7หลักนี่เยอะมากนะ7หลักนี่เท่ากับคุณอ้ําเลยมะคุณอ้ํายังไม่ถึง7หลักยังคุณอ้ําก็6หลัก6หลักค่าตัว6หลักได้กระเป๋าพรีเซนเตอร์เนี่ย8หลักโอ้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมสะพายเก๋ๆค่ะได้1
แต่ต้นทุนของดาราแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเสื้อผ้าชุดนึงเนี่ยก็เป็นแสนนะออกงานอีเวนต์เขาก็ทุ่มทุนเหมือนกันนะคือต้นทุนดาราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการวางตัวคุณต้องวางตัวให้เหมาะสมอย่างคู่ณเดชน์ยาย่าเนี่ยวางตัวได้เลิศมากใช่แม่ชอบถือว่าเป็นคู่จิ้นแล้วก็คู่รักที่วางตัวดีทำให้ไม่ตกเทรนแล้วก็ไม่ตกกระแสเลยจริงค่ะนะคะและแฟนคลับ NY ค่ะเกาะหัวใจกลุ่มหัวใจให้ดีนะคะจิกเบาะจิกหมอนไว้ได้เลยเพราะตอนนี้ค่ะเรามีคลิปสัมภาษณ์นะคะของน้องยาย่าค่ะเขาจะมาเปิดใจเขาบอกว่าเขาเขินหนักมากกับการที่มีการไปตามเฝ้าตามกองละครนะคะยาย่าจะเขินยังไงอะไปชมคลิปกันค่ะเอาจริงๆหนูจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะแบบเฮ้ยเราว่างไปไหนดีตอนแรกคืออยากจะไปไหว้พระแล้วก็อยากไปที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนก็เลยแนะนำอยุธยาจำเลยคือไปปั่นจักรยานใช่ค่ะคือปั่นจักรยานแล้วคือจริงๆหนูไม่ได้ซ้อมที่นี่ตลอดเลยนะคะหนูว่ามีจักรยานของตัวเองแต่ว่ามันร้อนมากจนล้อหนูแบนบ้านก็เลยมาบอกว่าล้อหนูแบนนะไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องจอดไว้ที่วัดหนึ่งค่ะเลยก็ต้องซ้อนของพี่นันเองก็เลยมีโมเมนต์ที่แบบให้แม่แก้วถ่ายรูปมาอย่างนี้อันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าคือวันที่เราไปอะค่ะนักเรียนไปพัฒนาศึกษากันเยอะมากก็เลยเห็นรูปกันเยอะค่ะเพราะว่าน้องๆแบบว่าถ่ายรูปใช่ๆแต่มันตื่นตูมแบบคนแต่ตื่นขนาดไหนเขาย่างก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆบางคนก็คุยกับเราว่าyou want some flower อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นหนูกับพี่ณเดชน์ใช่เด็กๆอ่ะจะรู้เลยแบบเดินตามก็เลยถามเลยว่าอันนี้คืออะไรหรออันนี้คืออะไรหรอแล้วน้องๆก็อธิบายให้ฟังปั่นไปไหนกันบ้างคะที่พี่ณเดชน์พาไปกี่วัดกี่วัดไปซะจนนวมเลยค่ะแบบทั้งวันจริงๆไปเกือบ10วัดโอ้ถือว่าได้พักผ่อนไหมคะหรือว่าเหนื่อยพักผ่อนค่ะพักผ่อนค่ะขอพรอะไรกันบ้างตั้งหลายวัดไม่บอกอยุธยาที่ขอความรักหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ต้องไปอยุธยาไม่ต้องไปถึงอยุธยาหรอกค่ะเราแค่ทำตัวให้ดีๆแบบว่าดีต่อกันก็แค่นั้นก็ได้ทริปนี้มีใครไปบ้างคะนอกจากแบบว่ายาแล้วก็พี่แบร์มีสองคนค่ะสองคนเท่านั้นแล้วมีแบบว่ามีวัดพวกแพลนต่างใครเป็นคนแพลนแพ้ใครเป็นคนเลือกหรือว่าปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆเริ่มต้นที่วัดหลวงพ่อโตก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาจักรยานแล้วก็ไปรอบเลยเจอวัดไหนก็จอดอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นก็ผ่านวัดไหนก็ยกมือสาธุไปก่อนเลยทีมสองคนที่เด็ดดูแลดีไหมคะนอกจากปั่นจักรยานให้ก็ลุยดีค่ะแบบนี้ก็ดีไปนะไปเที่ยวเป็นสองคนปั่นจักรยานก็เอาจริงๆคือไม่คิดว่าจะไปกันค่ะคือเหมือนแบบเช้าวันนั้นเราทำงานเสร็จกันเร็วมากๆค่ะก็เลยโอเคโอเค let's go อะไรแต่ว่าคลิปนี้ก็มีพี่เดชเป็นแบบตากล้องประจำตัวให้ไม่จริงหนูว่าเป็นตากล้องหนูเป็นคนถ่ายรูปอ้าวจริงเหรอใช่หนูเอากล้องฟิล์มไปแต่ว่าให้พี่แบร์ถ่ายให้รูปเดียวนั้นรูปเดียวใช่ๆเขาถ่ายเก่งมากเลยค่ะไม่ค่ะเขาต้องดูแผนที่ตอนที่ปั่นจักรยานที่หน้าที่ถ่ายรูปติดใจไหมคะยาย่าแบบไปเที่ยวกันแบบว่าพักผ่อนชิวๆกันเองอย่างงี้ก็สนุกดีนะคะคือไม่เคยไปเที่ยวภายในประเทศของคนเลยใช่ใช่ใช่ก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะอย่างนี้คือเวลาเราไปเที่ยวไหนก็คือปกติเลยไม่ต้องแบบว่าปิดบังอะไรอะไรเงี้ยก็คือใครเห็นสามารถขอถ่ายรูปได้ถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันใช่ค่ะก็เป็นแบบนี้มาตลอดค่ะแค่แบบว่าเมื่อก่อนคนเขาไม่ค่อยลงกันนะจริงๆใช่ใช่ช่วงนี้ได้ข่าวว่าณเดชน์เขาดูแลดีมากมากก็ไปเยี่ยมเราที่กองไม่ดูแลที่กองใช่ค่ะไม่ส่งสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้หนูทำงานหนักไม่ได้เรียกร้องแต่ว่าหนูว่าเหนื่อยมากเลยแล้วเขาก็เลยเหมือนมาให้กำลังใจใช่ใช่แสดงว่ามีอ้อนพี่ก็เหมือนกันว่าเหนื่อยนะไม่โดยตรงค่ะแค่คือเขารู้ว่าเราทำงานแบบไม่หยุดเลยปกติพี่เขามาเยี่ยมที่กองนี้นอกจากเอากำลังใจมาให้เขาอะไรมาให้เราค่ะยายาส่วนมากเขามาหาคือตอนนี้หนูถ่ายของพี่แมมซึ่งก็เป็นแบบบ้านหนึ่งของที่นั่นเลยอยู่แล้วเขารู้จักทุกคนส่วนมากเขาก็ไปแล้วก็ไปเยี่ยมพี่แมมด้วยมาก่อนจะเป็นพวกขนมของกินอะไรเงี้ยมาให้ค่ะเห็นหน้าแล้วหายเนื้อก่อนโอเ
ในกองมีแซวกันไหมคะยายาพี่ๆในกองมีแซวบ้างไหมรู้ว่าเขาดีใจมากกว่าที่เขาเจอเนื้อเด็ดมากกว่าเจอโอ้นี่เป็นการตอบนะคะแบบเขินๆอันนี้เราเขินจริงเข้าใจอารมณ์ยาย่าเลยค่ะเวลาตอบเรื่องความรักยาย่าก็จะเขินนิดนึงพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงยาย่าก็จะแบบพูดไม่ค่อยชัดแต่เราทำไม่ได้นะทำได้นะได้สิคะอะไรอย่างเงี้ยเสียงมีมันจะมีคุณแม่บางทีเราคุยกับใครแล้วอยากให้เขาเอ็นดูเรามันก็จะต้องมีเสียงสองใช่แล้วยิ่งเวลาเขินจัดๆเนี่ยเข้าใจอารมณ์ยาย่าเลยเวลาเขินก็จะแบบไอ้ก็เขินมากเลยค่ะแบบเดี๋ยวแล้วเวลาตอบเนี่ยยาย่าเขาตอบน่ารักคือชอบนะคือไปก็ไปด้วยกันก็ยอมรับว่าไปด้วยกันวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่านักเรียนเยอะไปหน่อยเขาก็ถ่ายรูปรูปก็ออกมาอย่างที่เห็นก็ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่อ่ะก็ตอบแบบชัดเจนก็เคลียร์ชัดเจนอันเนี้ยชอบยาย่าแมนดีณเดชก็เป็นคนหนึ่งที่แมนเวลาตอบเรื่องความรัก NY สบายใจได้ค่ะอยู่ในรูอยู่ในกรอบนะคะเพราะแม่แก้วดูอยู่นั่นเองค่ะใช่จริงๆแม่แก้วน่าจะไปด้วยแหละคิดว่าไปแม่น้องยาย่าก็ไปแม่น้องณเดชก็ไปแหละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เราชื่นชอบและอีกหนึ่งคู่รักค่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งจังเลยอะนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าตอนนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรงมากแล้วค่ะสำหรับนะคะเวทีนึงนะคะล่าสุดเนี่ยออกมาแถลงข่าวใหญ่โตค่ะกับการประกวดเวทีนะคะ Miss Grand Thailand 2019หลายๆคนเนี่ยนะคะไม่ได้โฟกัสเรื่องของการแถลงข่าวการประกวดหลายๆคนโฟกัสค่ะว่ามันมีกระแสมันมีประเด็นดราม่าออกมาเจ้าของเวทีนะคะอย่างคุณวัฒน์เนี่ยควงคู่มากับน้องฝ้ายออกมาทำอะไรมาให้กับสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะก่อนหน้านั้นค่ะคุณผู้ชมขามีประเด็นมีกระแสค่ะว่าคุณเต๋าทีวีภูเนี่ยนะคะเขาออกมาโพสต์ข้อความนี่ค่ะเป็นข้อความประมาณนี้เลยนะคะเห็นดาราสาวท่านหนึ่งมีละครหลายเรื่องแล้วพรีเซนเตอร์หลายตัวแต่เป็นนี่พี่เกือบ2ล้านล่าสุดนางแพ้คดีเราจะมาดูกันว่าเธอคือใครโอ้นี่ดารานางนี้ชอบใช้ชีวิตหรูหราบ้าของแบรนด์เนมท่องเที่ยวต่างประเทศมักโอ้อวดว่ากำลังจะถอยรถเบนซ์แต่นี่ไม่ยอมจ่ายแถมขโมยของเก่งว้าวตายแล้วคุณแม่สุดท้ายจะขโมยของเก่งอันนี้จะเป็นดาราเขาหมายถึงดารานะคะเราไม่รู้ว่าเขาพาดพิงถึงใครนะคะในอินสตาแกรมของคุณเต๋าทีวีภูเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ออกมาเป็นการเหน็บใครหรือเปล่าเป็นการพูดถึงดาราคนไหนหรือเปล่าแต่มันมีประเด็นอีกค่ะเรื่องของการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นด้วยเป็นคดีโกงคดีความกันเกิดขึ้นด้วยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะคะของตัวเองจนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเรื่องมันเป็นยังไงใครทำใครใครเป็นคู่กรณีกับคุณเต๋าทีวีภูหลายๆคนก็พยายามค่ะว่าเขาคือใครคดีเป็นอย่างไรแล้วใครอ่ะคือดาราคนนั้นนะคะพี่เต๋าเขาชอบพูดอย่างเงี้ยแบบไม่มีอักษรย่อด้วยพูดให้เราคิดเป็นไกลอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะคะแต่ล่าสุดค่ะในงานแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2019ค่ะน้องฝ้ายสุภาพรค่ะก็ออกมาชี้แจงพร้อมกับคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะเรื่องราวนี้เนี่ยไม่จบง่ายๆเพราะคุณณวัฒน์กับน้องฝ้ายค่ะออกมาชี้แจงออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งคุณวัฒน์เนี่ยขออนุญาตพูดคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีคลิปสัมภาษณ์คุณวัฒน์กับคุณฝ้ายด้วยนะคะขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายสำหรับการที่คู่กรณีขอใช้คำว่าคู่กรณีค่ะของฝ้ายเนี่ยแพ้ฝ้ายเนี่ยแพ้คดีนั้นเนี่ยไม่จริงเนื่องจากคดียังไม่ได้ตัดสินศาลได้พิจารณาความใหม่ทั้งหมดแล้วจะทำการสืบพยานสืบหลักฐานใหม่ในวันที่22เมษายนซึ่งสาเหตุมาจากที่ฝ้ายเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ฝ้ายและกองประกวดไม่เคยทราบว่าโดนฟ้องด้วยซ้ำรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยมันร้อนแรงมากๆแต่เราพูดอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจไม่เจาะลึกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเรามีคลิปสัมภาษณ์นะคะน้องฝ้ายสุภาพรและคุณวัฒน์ด้วยนะคะอ่ะไปฟังกันก่อนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะออกมาว่าคือมีการโพสต์มาบ่อยๆว่า
ทางฝ่ายแพ้คดีแล้วต้องชดใช้จำนวนเงินเราก็ค่อนข้างจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเรื่องอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างนะฮะจนเมื่อวานนี้วันที่27เราก็ได้เห็นสำนักข่าวฉบับหนึ่งซึ่งสัมภาษณ์ค่อนข้างละเอียดบอกชื่อและนามสกุลของฝ่ายนะครับเราก็จะพูดในสิทธิ์ของเราเฉยๆนะครับว่าณขณะนี้คดียังไม่ได้ตัดสินครับคือทุกอย่างที่ผมพูดผมรับผิดชอบนะครับคดียังไม่ได้ตัดสินจะเริ่มสืบครั้งแรกวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าขบวนการยุติธรรมผมว่ายังไงก็มีความยุติธรรมนะฮะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเราดูถึงปลายทางที่มีการโพสต์ออกมาว่าชนะมีการให้ข่าวว่าชนะผมเกรงว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นการให้ข้อมูลไม่ตรงกับศาลซึ่งมันอันตรายนะฮะเพราะว่าตอนนี้ศาลท่านพิจารณาอย่างถ่องแท้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่ได้รับหมายฟ้องก็ควรจะส่งหมายมาตามที่โนติสแล้วเราจะได้รับแต่ทีนี้เมื่อทุกอย่างเงียบโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรเวลาผ่านไปเราไม่รู้ครับว่าทางผู้พิพากษาท่านเรียกวันไหนไม่มีสิทธิ์ได้รู้เลยนะเรารักษาสิทธิ์ของเราแต่ว่าเราก็เคารพสิทธิ์ของผู้กล่าวหานะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเพราะเราก็เคารพเขาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่กระบวนการทางศาลทั้งหมด 100% นับจากวันนี้เป็นต้นไปเราไม่สามารถจะตอบอะไรว่าอนาคตจะจบลงที่ใดแต่ถ้าหนูพูดออกไปมันจะไม่เป็นผลดีกับรูปคดีค่ะตอนนี้ถามว่าอยากพูดไหมก็อยากพูดแต่ว่ามันไม่เป็นรูปเขาเรียกว่ามันไม่เป็นผลดีต่อรูปคดีเพราะตอนนี้คดีความทุกอย่างได้อยู่ในขั้นตอนของศาลแล้วคงแบบที่ตกลงกันตั้งแต่แรกคือ50-50ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะอย่างน้อยอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะผมไม่รู้นะครับเพราะผมก็ทำงานระดับ international สัญญาทุกฉบับควรจะมีสแตมป์อากรนะครับแล้วต้องเซ็นซึ่งหน้าอันเนี้ยสัญญาที่เห็นผมเห็นนะฮะมันไม่มีอากรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ทางกฎหมายได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่บอกว่ากู้เงินมาฟ้อง20ดอก20ผมก็คิดว่าทางรัฐบาลจะต้องตรวจสอบคนที่ให้กู้ 20% ว่าผิดกฎหมายทั้งอาญาและกฎหมายการเงินการธนาคารเรื่องนี้ผมขอร้องเรียนด้วยเพราะว่ามีหลักฐานซ้ำๆหลายครั้งว่ากู้เงินมาในดอก 20% ผมอยากให้คนที่ให้กู้เนี่ยรับผิดชอบก่อนอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่า 20% เนี่ยผิดกฎหมายเมืองไทยโอ้ดูเดือดมากเลยค่ะผู้ชมขานะคะกับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะฟังความทั้ง2ข้างนะคะซึ่งคุณวัฒน์กับน้องฝ้ายสุภพรเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วออกมาบอกแล้วว่ากระบวนการเนี่ยจะถูกเริ่มต้นใหม่นะคะสืบพยานใหม่สืบหลักฐานใหม่ในวันที่22เมษายนซึ่งตอนนี้คนอ่านหรือว่าคนดูเนี่ยก็ขาดใจว่าอ้าวในเมื่อเราได้รับข่าวมาว่ามีการตัดสินแล้วมีการลื้อคดีใหม่ได้หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขารายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ของเราเนี่ยมีการต่อสายนะฮะโฟนอินและพูดคุยถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับทนายทางฝั่งคุณเต๋าทีวีภูกันบ้างทนายท่านนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นทนายชื่อดังระดับประเทศแน่คือทนายสาครนั่นเองนะคะทนายท่านนี้เนี่ยเป็นทนายให้กับดารานักแสดงหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องดิวอลิสลานะคะทนายท่านนี้โอ้โหเก่งมากๆนะคะโอ้โหคือต้องบอกเลยชื่อเสียงไม่ธรรมดาจริงๆแล้ววันนี้รายการของเราเนี่ยได้รับเกียรตินะคะกับการพูดคุยในมุมของท่านทนายบ้างท่านทนายจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่คุณวัฒน์กับน้องฝ้ายสุภาพรเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยและจะต้องดำเนินการอย่างไรวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านทนายค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะตอนนี้ทนายอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมขาทนายขาเล็กซี่กับน้องแนทเกษรินนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนะคะสิ่งที่ท่านทนายสามารถพูดได้นะคะอ่ะท่านทนายขาจากที่คุณวัฒน์กับคุณฝ้ายเนี่ยออกมาบอกนะคะว่าทางด้านเขาเนี่ยยังเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีการสืบพยานใหม่สืบหลักฐานใหม่ในวันที่22เมษายนเนี่ยเรื่องนี้สามารถสืบพยานใหม่แล้วก็หาหลักฐานใหม่ได้จริงใช่ไหมคะคือเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้คดีนี้คุณเต๋าเนี่ยมาหาผมเนี่ยตั้งแต่กลางปี61นะครับว่าทำสัญญากับนางงามคนหนึ่งแล้วเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยครับแต่
ไม่เป็นไม่มีการชำระเงินเมื่อได้ตำแหน่งแล้วไม่มีการชำระแบ่งของแบ่งรางวัลอะไรต่างตามสัญญาค่ะมีแบ่งเฉพาะเงินรางวัล1ล้านบาทได้มาครึ่งหนึ่งแต่ก็คงไม่ครบขาดอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยทำยังไงเพราะว่าผมกับเสานี่ก็รู้จักสนิทคิดเชื่อกันมาพอสมควรเพราะอยู่สายบันเทิงเนี่ยครับก็เลยมีการยื่นโนติสให้ก่อนยื่นโนติสนี่ไม่ได้ยื่นที่อื่นก็คือตามสัญญาเนี่ยน้องคนที่เป็นนางงามเนี่ยนะครับน้องป้ายเนี่ยครับมีแนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทนายก็ได้ไปคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนตามที่อยู่ปรากฏว่าอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีตามที่อยู่ในบัตรประชาชนนะคะครับสำเนาบัตรประชาชนส่งไปว่าไม่มีการทำสัญญากันมีการไล่เลียงเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ขอให้ชำระหนี้ภายใน7วันส่งไปแล้วปรากฏว่าใช้เวลานานทุกคนบอกว่ามีคนรับนะครับชื่อสุมาลีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนะครับทีนี้เราอยากทำการให้เขารู้ก็เลยบอกว่าเต๋อเพราะว่าพอส่งโน้ติสไปแล้วเงียบผิดสังเกตไม่มีการตอบรับเนี่ยลองเอาที่อยู่ที่ทำงานเขาที่ติดต่อได้คือเราเจตนาบริสุทธิ์อยากให้เขารู้ว่ามันกรณีพิพาทเราจะฟ้องคดีแล้วนะก็เลยส่งไปที่บริษัทอะไรสักอย่างเนี่ยตรงอยู่ตรงเลยทาวินทาวน์เลยครับที่น่าจะเป็นที่ทำการของคุณนวัดเองนะครับเป็นซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันก็ส่งไปปรากฏว่ามีการส่งได้รับก็ไม่มีการติดต่อจนในที่สุดเนี่ยวันที่14สิงหาคมมีการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเข้าสู่กระบวนการนะฮะเข้าสู่กระบวนการตามไม่ได้แอบฟ้องอะไรนะครับไปธรรมดาเนี่ยฟ้องธรรมดาฟ้องเสร็จผมก็มีการถ่ายรูปหน้าศาลโชว์สำเนาคำฟ้องซึ่งก็ออกสื่อบางสื่อแต่ลักษณะนี้การฟ้องคดีของผมเนี่ยผมไม่ต้องการจะไปโฆษณาคือเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่ทนายความตามปกติจะเป็นข่าวหรือไม่ข่าวมันอยู่ที่สิทธิของลูกความหรือว่าเขาต้องการยังไงแต่นี่ก็เต๋าก็บอกต้องการฟ้องคดีแบบคนธรรมดานี่แหละไม่ต้องการเป็นคดีดังอะไรเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิผิดสัญญากันธรรมดาก็ไปฟ้องพอฟ้องเสร็จก็ต้องบอกก่อนว่าให้ประชาชนเข้าใจนะครับที่ฟังแล้วอาจจะว่าเราไปแอบฟ้องแอบอะไรไม่ใช่การฟ้องคดีเนี่ยการฟ้องคดีเนี่ยจะต้องมีการส่งหมายให้แก่จำเลยตามที่อยู่ตามที่ปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านก็คือภูมิลำเนาอันแท้จริงของประชาชนทั่วไปก็คืออันแรกสุดคือตามสำเนาทะเบียนบ้านก่อนก็ไปคัดมาไม่เกิน7วันนะคัดมาก็ไปยื่นก็ส่งหมายตามนั้นปรากฏว่าส่งหมายไปแล้วเนี่ยพนักงานเดินหมายที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยเขาส่งแทนนะครับส่งไม่ได้เนื่องจากบ้านนี้ถูกรื้อถอนมาสอบถามผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่าย้ายไปแล้วนะครับทีนี้ทางการดำเนินตามกฎหมายนี่หากส่งหมายได้ด้วยวิธีการธรรมดาไม่ได้เนี่ยตามกฎหมายจะต้องส่งโดยวิธีอย่างอื่นก็คือประกาศหนังสือพิมพ์อ๋อประกาศในหนังสือพิมพ์แต่เป็นหนังสือพิมพ์ของศาลก็ต้องยอมรับว่าศาลก็ไม่ให้ไปประกาศเพราะว่ามันไปเสียหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไม่ลงให้อย่างเงี้ยครับมันก็มีหนังสือซึ่งเป็นช่องทางของกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี่กำหนดและบัญญัติไว้และศาลก็จะมีหนังสือนี่ประกาศจึงถือว่าจำเลยนั้นเมื่อประกาศแล้วภายใน30วันไม่มายื่นคำให้การสู้คดีไม่อะไรไม่มาต่อสู้คดีก็ถือว่าเป็นการส่งหมายโดยชอบแล้วปรากฏว่าคดีนี้ยื่นฟ้องครั้งแรกเนี่ยนัดสืบพยานนี่29ตุลาคม61เมื่อมีการประกาศหนังสือพิมพ์ส่งหมายไม่ครบก็เลื่อนมาสืบพยานใหม่เป็นวันที่3ธันวาคม61นะครับ3ธันวาคม61พอถึง3ธันวาคม61เต๋ากับทนายเนี่ยก็ไปศาลศาลก็ยังถามว่าจำเลยเขาไม่มาหรือไงใจจริงๆอยากให้มาเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยมันไม่ใช่ติดคุกติดตารางปิดสัญญากันมายื่นกระบวนการสู่กระบวนการที่เรามีการเจรจาไก่เกี่ยกันก็สามารถที่จะตกลงกันได้ชนะทั้งสองฝ่ายนะครับเต๋าก็ไม่ได้ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรคือว่าอันไหนที่ได้มาเราก็บอกว่าได้แล้วปิดสัญญาอะไรยังไงกันก็มาคุยกัน3ธันวาไม่มาศาลก็บอกว่าไม่มาก็สืบพยานไปฝ่ายเดียวนะครับก็สืบพยานไปแล้วก็มีการตัดสินวันนั้นนะครับอันนี้อาจจะสงสัยอีกว่าตัดสินวันนั้นเนี่ยตัดสินตั้งนานแล้วทำไมคุณถึงเก็บเงียบค่ะศาลได้แจ้งในห้องพิจารณาว่าศาลเนี่ยไม่ได้ให้ทั้งหมดนะเพราะว่าในคำฟ้องผมขอให้โอนบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยเป็นชื่อของคุณฝ่ายก่อนแล้วเอาไปขายแต่ศาลบอกว่าคำขออย่างเนี้ยในสัญญามันไม่ได้ระบุไว้ศาลก็ไม่ได้ให้ผมชนะหมดทุกข้อนะครับศาลไม่ให้นะคำขอที่ให้โอนบ้านเนี่ยแต่ศาลจะให้พิพากษาให้ชนะคดีโดยให้เขาชำระค่าบ้านเอาเป็นอย่างนี้นะก็ถือว่าตัดสินวันนั้นแต่คำพิพากษายังคัดไม่ได้นะครับผมก็ยื่นอีกวันหนึ่งผมก็ไปยื่นคัดถ่ายคำพิพากษากว่าคำพิพากษาจะออกก็ประมาณวันที่22มกราคม20-22นี่ไม่แน่ใจนะครับที่เงียบไม่ใช่ว่าต้องการปกปิดเปิดเผยแต่เงียบเพราะว่าถ้าเผื่อไปเปิดเผยว่าชนะคดีตั้งแต่3ธันวาแล้ว
ท้ายคำพิพากษาเราไม่มีระบุรายละเอียดเอาผิดอีกนะครับแล้วก็เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นว่าคำพิพากษาผู้มาพิพากษาอีกอย่างนึงหรือทำไมต้องพูดอีกอย่างนึงอันนี้คือทนายบอกให้เต๋าเนี่ยยับแข้งท้ายไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นท่อนท้ายของคำพิพากษาว่าตัดสินว่าอย่างไรไม่ควรไปเปิดเผยแต่เต๋าชนะคดีแล้วจนที่สุดเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาที่ซึ่งกำลังเกิดประเด็นนี้ครับน่าจะ22เนี่ยผมก็ไปคัดถ่ายแล้วได้รับจากศาลมาก็เลยส่งให้คุณเต๋าเนี่ยครับซึ่งเป็นลูกความซึ่งเป็นหน้าที่ของทนายความมาส่งเนี่ยเขาเข้าไปเผยแพร่นะครับไม่ได้มีจงใจที่จะปกปิดข้อเท็จจริงใดๆเลยนะครับแต่มันเป็นกระบวนการผมดำเนินการตามกระบวนการตามปกติทีนี้เมื่อพอมาถึงฝ่ายที่เขาพูดถึงว่าคำพิพากษาซึ่งพอทราบผลแล้วนะครับศาลก็ตัดสินให้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะค่อนท้ายให้ดูอันนี้จะได้เป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนี่ท่านทนายอ่านตามข้อมูลเลยถูกไหมคะถูกครับถูกครับไม่กลัวเลยครับไม่มีเลยครับตามข้อเท็จจริงเลยพิพากษาให้จำเลยชดใช้ราคาบ้านนะครับ 900,000 บาทแล้วก็ให้จำหน่ายรถ MG 559,000 บาทแล้วก็กิฟต์เวเชอร์โรงพยาบาลกมล 500,000 บาทแล้วก็กิฟต์เวเชอร์ดูแลผิวพรรณจากโรงพยาบาลคลินิก 100,000 บาทแล้วก็นำเงินที่ได้มาแบ่งครึ่งก็สรุปแล้วเป็นเงินอยู่ 149,700 บาทประมาณนี้นะครับกลมๆแล้วก็ให้ชดใช้ค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมและค่าทนายความ 3,000 บาทให้แก่โจทย์นะอันนี้ศาลตัดสินเดี๋ยวนี้คำพิพากษาเป็นอย่างนี้จริงๆคัดแล้วก็อยู่ในมือผมจริงๆเนี่ยยิงหลังจากออกเนี่ยจริงๆบอกเต๋าว่าจะให้แถลงแล้วบอกสื่อด้วยแต่เต๋าเขาไม่อยากเป็นข่าวดังนะครับผมเตรียมพิมพ์อะไรไม่หมดแล้วตอนขณะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการติดต่อจะให้ไปออกรายการโหนกระแสแต่บังเอิญว่าตอนนั้นอ่ะทนายอยู่ผมเนี่ยอยู่ที่แม่สอดวันนั้นวันที่เขาแจ้งติดต่อมาในไม่ได้ต้องขอเป็นวันรุ่งขึ้นก็ประสานงานไปยังคุณหนุ่มอะไรต่างๆขอเป็นว่าอีกวันหนึ่งแต่ว่าเขาก็เงียบไปก็ไม่ออกก็ไม่ออกไม่เป็นไรค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่ามาเป็นข่าวผมก็ไปตรวจสำนวนเมื่อวานนี้ทราบเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะคือเอาต้องเป็นว่าศาลพิพากษาอย่างนี้ก่อนคำพิพากษาก็มีผลนะครับทีนี้ในส่วนของคุณนวัฒน์กับคุณฝ้ายซึ่งเขาเองเมื่อไปตรวจสำนวนเขาอ้างว่าทราบเมื่อถูกฟ้องประมาณวันที่19 มกราคม 62ค่ะแล้วก็เขาก็ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่เมื่อวันที่25 มกราคม 62ที่ผ่านมาและศาลก็นัดไต่สวนคำร้องนี้ขอพิจารณาคดีใหม่นี่นะวันที่22 เมษายน 62บ่ายโมงครับซึ่งเป็นช่องทางที่เขายื่นได้ครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยคือสามารถยื่นภายใน15 วันนับแต่ส่งคำบังคับอันนี้ผมยังไม่ได้ส่งเพราะเนื่องจากคำพิพากษายังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ส่งคือจึงอยู่ในงวดเวลาที่เขายื่นได้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์อย่างใดขึ้นก็ตามเนี่ยนะภายหลังจากที่เขาถูกยึดทรัพย์6 เดือนแล้วภายในเวลานั้นเขาก็ยังยื่นได้อีกคือยังไงผมต้องการให้เขามาศาลอย่างนี้อยู่แล้วทนายประจงอยู่แล้วไม่ได้อยากจะสืบพยานฝ่ายเดียวแต่มันเป็นข้อจำกัดตามข้อเท็จจริงที่เรียนให้ทราบไปนะครับดีแล้วมาสู่กระบวนการศาลมาสู้กันเพราะว่าอาจจะมีการเจรจาอาจจะมีการไกล่เกลี่ยทีนี้ถามว่าผมพูดไปนี่ผมเบี่ยงเบนสิ่งที่ศาลตัดสินไหมค่ะต้องดูข้อกฎหมายว่าการขอพิจารณาคดีใหม่ในขณะนี้เนี่ยต้องพูดถึง2 ส่วนคำพิพากษายังมีผลอยู่คำพิพากษายังมีผลอยู่ค่ะยังมีผลอยู่อย่างนั้นยังไม่ถูกลบล้างค่ะแต่ผมเองในฐานะที่เขามาสู้คดีแล้วผมก็จะยุติยังไม่ดำเนินการไปบังคับคดียึดทรัพย์อะไรเขาทั้งสิ้นค่ะนะครับเพราะว่าการจะให้ยึดทรัพย์หรือไม่ยึดทรัพย์เป็นดุลพินิจศาลข้อกฎหมายว่าไว้อย่างนั้นนะครับก็จะมาไต่สวนก่อนว่าหนึ่งที่คุณว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าถูกฟ้องและเขาไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาและประเด็นที่3คดีของเขามีทางชนะคดีผมศาลก็จะมาไต่สวนคำร้องฉบับนี้ก่อนว่าเหตุผลของคุณป้ายเองเนี่ยมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ตามที่ผมบอกข่าวตอนนั้นน่ะที่มีการนำเสนอข่าวเนี่ยทราบหรือยังแต่ว่าเมื่อทราบอาจจะไม่นำพาอาจจะไม่สนใจไม่นึกว่าคุณเต๋าเป็นสื่อมวลชนตัวเล็กๆจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บังเอิญผมกับเต๋านี่สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวนะครับก็ค่าใช้จ่ายอะไรก็เราคิดกันราคามิตรภาพเพราะว่าเห็นเขาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมลงทุนอะไรต้องเป็นหนี้เป็นสินอะไรเยอะแยะเราก็ช่วยเหลือกันไปตามที่ตามมนุษยธรรมด้วยนะครับเขาถูกละเมิดสิทธินะครับก็ฟ้องให้เขาไปทีนี้เมื่อไต่สวนวันที่22หากมีเหตุศาลก็จะอนุญาตให้ยื่นคำให้การสู้คดีก็สืบพยานคำพิพากษาจะสิ้นผลปัจจุบันจะสิ้นผลต่อเมื่อ
ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ค่ะนะครับคำพิพากษาจะสิ้นผลทันทีเลยอ๋อแต่ตอนนี้คำพิพากษายังมีผลจนกว่าวันที่22เขาไต่สวนแล้วศาลบอกว่าอ้าวมีเหตุนะครับซึ่งผลออกมาเป็นอะไรถ้าศาลไต่สวนอนุญาตเนี่ยมันก็ถึงที่สุดก็คือเขาก็ต้องมาสู้คดีกันค่ะหากศาลไม่อนุญาตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เนี่ยครับในกระบวนการก็คือวันที่22เมษายนเนี่ยนะคะก็คือมีการสืบพยานใหม่หรือว่าสืบหลักฐานกันใหม่แต่ผลการตัดสินคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ครับอ๋อแบบนี้นี่เองค่ะไม่ใช่สืบพยานในเนื้อหาคดีว่าใครผิดสัญญาอะไรเนี่ยยังไม่มีการสืบยังไม่ถึงเพราะว่าคำพิพากษามีอยู่ต้องมาดูเหตุคุณก่อนว่าคำร้องของคุณที่คุณอ้างไม่รู้เนี่ยมันมีเหตุไหมมันมีเหตุผลไหมศาลจะอนุญาตไหมหากศาลจะอนุญาตก็ถ้าอนุญาตปุ๊บคำพิพากษาถึงจะสิ้นผลบังคับก็มาสืบพยานนับยื่นคำให้การนับแต่เขาขาดนับยื่นคำให้การใหม่ค่ะซึ่งผลคดีอาจจะเป็นเหมือนนี้หรือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่พยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้ชัดเจนอย่างนี้ครับค่ะค่ะท่านนายขาขออนุญาตขยายความนิดนึงนะคะคุณวัฒน์มีการให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยว่าหนังสือสัญญาเนี่ยต้องมีอาปอนใช่อันนี้เป็นการรู้กับประชาชนด้วยค่ะอยากจะทราบเหมือนกันใช่ค่ะคือประมวลรัฐธรรมนูญ118เขาเขียนไว้โดยเฉพาะครับว่าเอกสารฉบับไหนสัญญาชนิดไหนผิดอากรหรือไม่ผิดอากรเช่นสัญญากู้ต้องผิดอากรสัญญาเช่าซื้อต้องผิดอากรแต่กรณีของสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาว่าจ้างกันสัญญาต่างตอบแทนธรรมดาซึ่งในกฎหมายประมวลรัฐธรรมนูญไม่มีเขียนไว้ว่าสัญญาไปประกวดจะต้องผิดอากรไม่มีเขียนไปสื่อมวลชนไปค้นดูได้ประมวลรัฐธรรมนูญ118ไปอ่านดูซิว่าคุณที่คุณนวัตเขาว่าไว้ในต้องปิดเนี่ยมันเขาเขียนไว้ในประมวลรัฐธรรมนูญ118หรือไม่ผมตรวจดูก่อนฟ้องแล้วว่าก่อนสืบพยานจริงๆในเรื่องนี้ถึงแม้เขาการปิดอากรเนี่ยปิดก่อนที่ศาลจะตัดสินก็ปิดได้เสมอตอนนี้ผมจะไปปิดพรุ่งนี้ไปปิดก็ได้ไม่ได้ปิดอะไรถ้าอ้างมันจะปิดนะมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นครับแต่ถ้านายทนายตรวจสอบแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ต้องปิดอากรครับเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับให้ปิดอากรโอเคค่ะเรื่องนี้ทนายขาทนายสาครขาเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรหรือว่าเราต้องรอจนถึงวันที่22เมษายนใช่ไหมคะผมก็ต้องรอไปตามกระบวนการนะครับเพราะเราไปเร่งโหมกระพือข่าวก็บอกว่าเราไปเหมือนไปประจานไปอะไรเขาพอเราเงียบก็บอกว่าเรางุ้มงิ้มทำกันเองอีกมันก็ผิดอีกนะครับงั้นผมก็ปล่อยไปตามกระบวนการนี้แหละครับไม่สื่อเจออะไรก็จะถามโทรมาสัมภาษณ์ผมก็ให้ตามข้อเท็จจริงนะครับแต่จะไม่มีไปตั้งโต๊ะแถลงเอาเป็นเอาตายไม่ขนาดนั้นนะครับเป็นทนายอาชีพผมก็ต้องทำไปตามกระบวนการแต่อยากทราบข้อเท็จจริงบอกไปทำตรงครับก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะครับอ่ะสุดท้ายนี้ดีกว่าค่ะทนายขาอยากจะฝากอะไรถึงคู่กรณีบ้างไหมคะกรณีที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลที่เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับให้ระมัดระวังในการให้ข่าวหรือการสัมภาษณ์เช่นไปบอกว่าไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ดีหรือมีการลักษณะผมไปทำอะไรที่ศาลบอกข้อศาลนี่เป็นการพิจารณาโดยเปิดเผยใครเข้าไปฟังก็ได้แล้วก็คำพิพากษาที่เอามาเปิดเผยนี่ล้วนเป็นฉบับจริงไม่ได้มีการแก้ไขหรือตัดทอนใดๆนะครับแล้วประเด็นที่อันนี้คือให้ระมัดระวังนะผมเองก็ไม่จะระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการเนี่ยผมจะไม่พูดคือว่าผมสู้ตามกระบวนการเมื่อศาลออกมามีคำพิพากษาแล้วน้อมรับนะครับแล้วก็เมื่อไต่สวนเป็นยังไงเรามาคุยกันแล้วก็คดีนี้เป็นคดีแพ่งนะครับมันเจรจาตกลงกันได้ให้ก้อนไม่ได้ก็ผ่อนชำระหรืออะไรกันเพราะว่าต่างคนต่างมีอาชีพในสื่อมวลชนนะครับค่ะเพราะเรื่องนี้ถ้ากรณีคุณฝ้ายเขาไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยพูดเจ็บหนักก็คือเป็นคนเต๋าอยู่คนเดียวแต่ทีนี้มันได้แล้วเหตุการณ์มันเปลี่ยนเป็นคนเพราะมันได้ขึ้นมาเขาเป็นคนที่เป็นที่สังคมจับตาแล้วก็เป็นสินค้าที่มีเหมือนคล้ายๆเป็นมีแบรนด์มีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นนี่นะคะไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับก็มาเจรจามาคุยกันทนายพร้อมคุยเสมอนะครับพร้อมไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มันรุนแรงเรามาคุยกันบนศาลแล้วก็เป็นคดีตัวอย่างนะครับค่ะเป็นคดีเรื่องนี้เป็นคดีตัวอย่างซึ่งพี่เลี้ยงหลายคนก็ถูกเบี้ยวอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์หายกันไปหรืออะไรกันไปไม่รู้จะไปทำยังไงแต่เรื่องนี้ผมต้องการให้ทำให้เป็นว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาเมื่อคุณเรามาเขียนสัญญาตกลงกันแล้วเนี่ยเรามาบอกตอนหลังว่ามันไม่นี่ไม่นั่นไม่อะไรเนี่ยมันไม่ได้หลักกฎหมายมันมีสัญญาต้องเป็นสัญญาเขียนกันแล้วว่าเราต้องประคับตามนั้นหรือจะลดหย่อนผ่อนสั้นกันยังไงก็ว่ากันเพราะว่าเสาเขาก็เดือดร้อนเข้ามาหาผมเนี่ยค่าทนายค่าใช้จ่ายค่าขึ้นศาลตั้ง 29,000 เรื่องนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนมาครับต้องไปหาทราบว่าต้องไปหักไปหยิบยืมคนอื่นมาอย่างเงี้ยนะครับมันต้องวางศาลมีใบเสร็จเลย
29,690 บาทโอ้โหเป็นเงินค่าวางศาลที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทนายนิดหน่อยเองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเยอะอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ชัดนะครับก็มาคุยกันนะครับยินดีแล้วก็เราระมัดระวังในการสัมภาษณ์โจมตีกันนะครับผมเนี่ยก่อนหน้าที่เขามีการสัมภาษณ์เขาจะไม่ระบุชื่อบอกเคร่งครัดเลยอย่าไปเอ่ยชื่อเขาแต่คำพิพากษาเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้ว่าใครฟ้องใครอะไรนั้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับวันนี้รายการทางท่านนวัฒน์ด้วยนะครับวันนี้รายการกราบขอบพระคุณทนายสาครอย่างยิ่งเลยนะคะกับการไขข้อข้องใจแล้วก็ชี้แจงให้กระจ่างนะคะรายการขอบคุณอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะฝากถึงคุณนวัฒน์ด้วยนะครับไม่มีอะไรคืออยู่ในวงการนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับค่ะก็หวังว่าจะได้ให้ความเป็นธรรมสัญญาอะไรเนี่ยเราต่างคนต่างจะต้องไม่ให้มีใครเสียหน้ากันนะครับรักษาความรักษาสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะครับฝากแค่นี้แหละครับขอบพระคุณค่ะเคลียร์ชัดค่ะกับประเด็นร้อนแรงที่หลายๆคนอยากรู้กระแสสังคมนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยังไงตื่นตัวมากๆนะคะกับการที่เซ็นสัญญาแล้วจะส่วนแบ่งอย่างไรบ้างนะคะมีการฟ้องร้องกันอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบค่ะจากทนายสาครนะคะทนายคดีของคุณเต๋ากับคู่กรณีนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่รายการของเราเนี่ยที่แรกนะคะกับการที่ได้สัมภาษณ์ทนายสาครกับการเปิดใจถึงประเด็นร้อนประเด็นนี้นั่นเองค่ะได้ความรู้โดยเฉพาะอย่างเราเวลาเซ็นสัญญาอะไรก็ต้องดูสัญญาให้ดีด้วยแล้วก็ต้องดูค่ะคุณผู้ชมขาว่าข้อความในสัญญาเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนตกลงกันก็แบบนึงตอนได้รางวัลแล้วแบบนึงก็ต้องเราก็ต้องดูรายละเอียดในการเซ็นสัญญาให้ชัดเจนถือว่าเป็นกรณีศึกษาสำหรับวงการบันเทิงหรือวงการนางงามนั่นเองค่ะก็หันหน้าเข้าหากันคุยกันด้วยดีนะคะเรื่องนี้ก็จะจบลงด้วยดีนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะนะคะโอ้วันนี้ตอนท้ายรายการมันร้อนแรงมากน้องแนทค่ะร้อนระอุเลยนะคะต้องพักความร้อนแล้วแหละค่ะนะคะอุณหภูมิช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแบบนี้ทำไมมันร้อนแบบนี้ค่ะตั้งแต่เปิดตัวมาเย็นท้ายรายการของเราแซ่บเนาะแซ่บมากทุกประเด็นค่ะเดี๋ยวจะรายการเสร็จดิฉันนะคะจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องแนทซะหน่อยขอบคุณค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ย้อนหลังน้องนะคะไม่ได้เจอเดี๋ยวพาไปกินข้าวกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาเวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่องแปดแทนได้หมดลงแล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้แล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพิธีกรคนเก่งของเราด้วยน้องแนทเกียรติรีนะคะพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครติดตามให้ดีเลยค่ะแต่วันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียกได้ว่างานเลี้ยงใจเด็กๆกันเลยล่ะค่ะสำหรับ King Power ที่ได้มีการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กภายใต้แคมเปญ King Power and Disney and Resolution งานนี้มีการเชิญครอบครัวดาราดังมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์อวดโฉมเสื้อผ้าในคอลเลคชันใหม่เอาใจสมาชิกทุกคนในครอบครัวเลยล่ะค่ะงานนี้เราจะได้มีไปกับกิจกรรมต่างๆมากมายภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรไปชมเลยดีกว่าค่ะก็ลุ้นคนนี้แหละเราไม่มีปัญหาเราต้องลุ้นคนนี้ตอนแรกก็บอกจะเดินเองพอเดินใกล้ๆก็บอกว่าให้อุ้มก็เลยต้องมีการติดสินบนนิดหน่อยก็แบบนี่ค่ะถ้ามีอันนี้แล้วเขาก็เลยเดินโบกมือส่งจุ๊บทุกคนเลยทำยังไงนะคะทำยังไงนะคะเมื่อกี้เดินแบบทำยังไงโบกมือทำยังไงจุ๊บทำยังไงทำยังไงคะจุ๊บจุ๊บนี่ซ้อมมาดีซ้อมมาดีอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของดิฉันช่างมาเดินแบบเหรอใช่ใช่ใช่ค่ะทำได้ดีไหมคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่เราอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขามากเราก็ให้เขาสนุกเราก็จะบอกเขาก่อนว่าจะเจออะไรบ้างจะมีเพลงเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนซ้อมเขาก็เห็นซินดี้เขามาเขามาดูเวทีเขาเลยอยากมาดูด้วยเขาก็เลยมาซ้อมก่อนคลิปนี้ราคาเป็นไงบ้างครับก็ดีใจฮะวันนี้ลิชาเขาก็แบบทำได้ดีครับสดใสร่าเริงครับสะดวกรับงานแบบนี้อีกไหมคะเรื่อยๆไหมครับพร้อมเลยครับก็จริงๆงานที่เป็นครอบครัวก็จะมีมาเรื่อยๆครับใช่ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแบบที่เป็นโชว์ตัวของคุณแอนกับลิชาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่วันเด็กนะคะเด็กลูกๆก็จะได้มาเดินด้วยคึกคักน้องๆตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น
กไหมคะพี่เด่นสนุกครับเตรียมตัวนานเตรียมตัวจริงๆแล้วก็ไม่ก็แค่บอกเขาว่าวันนี้จะมาเดินแล้วก็มันเป็นทีมดิสนีย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สนุกสนานแล้วก็มีซ้อมบนเวทีนิดเดียวอะค่ะแต่ละคนได้แววคุณแม่แบบเดินกันก็อาจจะได้มานิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเขาก็ชอบเต้นชอบแสดงอะไรกันอยู่แล้วอะค่ะเต้นเก่งมากเลยคนเล็กเอเดนชอบเต้นเจอเพลงนี่คือแบบก็จะมักจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็มีรายการ Asian Next Top Model นะคะก็น่าจะมีซีซั่นต่อไปแล้วก็ในประเทศไทยก็จะมีเนี่ยพิธีกรมีงานคือแบบถ่ายแบบมีงานโครงการที่ซินี่ทำอยู่ที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิสตรีโดยชอบมีฮาร์ดเดอร์เดรสก็ยังคงต่อเนื่องเรื่อยๆตอนนี้ก็เข้าในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนด้วยอะค่ะให้เคารพซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เราก็มีโอกาสได้เห็นน้องๆแสดงละครหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็ไม่แน่อะค่ะละครก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะแต่ก็น่าจะตอนนี้น่าจะยังเป็นจ๊อบๆเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วมีมาทำงานบ้างไหมคะละครยังค่ะ